สวัสดีครับพบกันใน EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมพลวัฒน์ภูพิพัฒน์ครับที่ผ่านมาประเทศไทยมีจุดเด่นเรื่องการให้บริการทางการแพทย์ที่ขึ้นชื่อครับทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากสนใจเลือกเดินทางมารักษาตัวที่ประเทศไทยครับแต่ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และยาแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าในวันนี้เรายังคงห่างชั้นจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากมีหลายเรื่องที่เราต้องเดินหน้าปรับปรุงกันครับโดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการแพทย์ให้ความเห็นว่าการที่ไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้จะต้องเร่งพัฒนาใน3ด้านด้วยกันครับได้แก่ 1. การสร้างบุคลากรชั้นสูงด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเฉพาะในเรื่องของจีโนมิกส์และผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาเพราะว่าเครื่องมือแพทย์ในปัจจุบันนี้จะเกี่ยวข้องในหลายด้านครับอย่างเช่นการสร้างเครื่องมือคัดแยกยีนจะต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการแพทย์การสร้างเครื่องเอ็กซเรย์ MRI ต้องมีความรู้ในด้านการแพทย์ด้านฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เป็นต้นครับโดยในเรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์ไทยยังคงตามหลังประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียอยู่มากครับโดยเฉพาะสิงคโปร์เขาได้พัฒนาด้านนี้มากว่า20ปีแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ดึงมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้ามาตั้งในประเทศการเป็นฐานวิจัยด้านจีโนมิกส์ในภูมิภาคนี้และในด้านวิทยาการอื่นๆจึงมีพื้นฐานบุคลากรความรู้ชั้นสูงเป็นจำนวนมากทำให้ประเทศเจ้าของเทคโนโลยีมีความมั่นใจเข้ามาลงทุนครับแต่ทั้งนี้หลังจากที่รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์จัดเก็บข้อมูล DNA ของคนไทยจำนวน 50,000 รายทำให้ไทยยกระดับการแพทย์สมัยใหม่อย่างรวดเร็วส่งผลให้ต่างชาติเริ่มมีความมั่นใจเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นสูงในไทยเพิ่มขึ้นครับด้านที่2ครับก็คือการขาดระบบนิเวศด้านอุตสาหกรรมการแพทย์หรือว่าอีโคซิสเต็มรองรับซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตขวดวัคซีนฝาปิดของเกรดการแพทย์และในด้านชิ้นส่วนอื่นๆได้นะครับทำให้ไม่คุ้มที่จะเข้ามาลงทุนในไทยเพราะว่าต้องนำเข้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนเกือบทุกอย่างรวมทั้งยังขาดห้องแลบที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์เกรดการแพทย์ในบางด้านทำให้ต้องส่งไปทดสอบในต่างประเทศที่มีต้นทุนสูงมากครับอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดแข็งของการเป็นซัพพลายเชนภาคอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานทำให้เรามีผู้ผลิตสินค้าที่หลากหลายสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ยกระดับมาสู่การผลิตชิ้นส่วนทางการแพทย์ได้ที่สำคัญนะครับต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาด้วยครับและด้านที่3ครับขาดเงินทุนในการวิจัยและนำผลการวิจัยมาผลิตเป็นสินค้าโดยในปัจจุบันไทยมีผลงานการวิจัยด้านการแพทย์ยาและวัคซีนเป็นจำนวนมากแต่มีการนำงานวิจัยมาผลิตสินค้าได้น้อยมากครับเนื่องจากในขั้นตอนการนำผลวิจัยจากห้องแลบไปขยายผลเป็นการวิจัยทางคลินิกนั้นต้องใช้เงินลงทุนสูงมากต้องผ่านการทดสอบในคนที่เข้มงวดสูงและใช้เวลานานทำให้ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่สามารถผ่านด่านนี้ไปได้เลยครับโดยในปัญหานี้รัฐบาลได้ตั้งกองทุนเข้ามาส่งเสริมในด้านนี้โดยเฉพาะและดึงดูดให้เอกชนเข้ามาสนับสนุนด้านการเงินให้กับสตาร์ทอัพทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยให้เกิดการต่อยอดนำผลงานวิจัยมาผลิตเป็นสินค้าเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆขึ้นมาได้มากขึ้นครับนอกจากนี้นะครับภาครัฐควรที่จะตั้งหน่วยงานขึ้นมาเป็นเจ้าภาพในการดูแลแต่ละเรื่องครับช่วยประสานกับทุกฝ่ายเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้เกี่ยวเนื่องกับมากมายหลายกระทรวงจริงๆนะครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงกระทรวงดิจิทัลด้วยหากว่าไม่มีเจ้าภาพหลักก็คงยากที่จะผลักดันไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้และนี่ก็คือ EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้สวัสดีครับ